เกมเพลย์เทรลเลอร์คุณอ้อมสิทธิ์สวัสดีครับเดี๋ยวนั่งดูเกมเพลย์เทรลเลอร์กันปึ๊บปึ๊บ Every world is the same You give them one tiny push คาตาลิสต์เหรอ Suddenly they all fall apart And I get to play with the pieces เยอะตัวใหม่แม่งเท่มากอะThis world is so fragile. Hey, look at the man. Look at that tape, na. Outer. Ah, gun is defeater. Gun new, ah. Crap. Hey, why is it on the floor? Oh, it's going to fall. Ah, okay.Grip from the reef loot dead box ได้อะแล้ว loot ของได้อันหนึ่งที่ไม่ใช่เกาะบอยเน็กซัส create a grid group point and line ใช้ได้โหฮะลงไม่ใช้ได้เหรอตโลเกิดได้หลายรอบหมดโซโล่อะตัวใหม่มันเก่งไปอ่ะมันจะบาลานซ์จริงๆเหรออีก3วันอีก3วันแพทใหม่มาอ่านแพทนวดแป๊บถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวStand alone in solo มีโหมดโซโล่มี outer มี broken moon apex artifact เต็มไปหมดเลยลิงก์เดียวกันปะสองนี้ลิงก์เดียวกันอันนี้หน้าเดิม apex artifact โอเคมี3หน้าที่ต้องดูอัปเดตกันแล้วกันอ่านแพทใหม่ปั๊บ upheaval อันนี้ชื่อซีซั่นใหม่ไอคอนเป็นแบบนี้ new update coming with apex legend upheavalมีโหมดโซโล่เข้ามาจะไม่มีโหมดดูโอแล้วเป็นโหมดโซโล่แทนเอาวะเอาจริงดูโอผมว่าไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ถ้าเป็นโซโล่อ่ะผมว่ามีแน่อัลเตอร์ When Alter emerged from her dimension into another with her past her cross the shared she had only two things in her dimensional traveling void tape passive keep from the reefOuter can see and remotely interact with nearby dead box สามารถรูทระยะไกลได้1ชิ้นยกเว้นเกราะก็คือสมมุติว่าคนตายปุ๊บแล้วแบบอุ๊ยเราไม่มีแบตแล้วก็ไปฉกแบตมาเลยหรือว่าอะไรเลยก็ได้เฮ้ยเก่งนะโอเคสกิลเทคนิคอลจะเป็น Void Passage Fire Void Blast from her tail อันนี้น่าจะเป็นไอ้ที่มันวาร์ปทะลุกำแพงได้อะซึ่งเอาจริงมันขี้โกงมากเลยนะ The angle from of the shot determine what surface to exit ไอ้เทคนิคอลเป็นทะลุกำแพงส่วนอันติเนี่ยเป็นกดวาร์ปคือเหมือนตั้งเสาไว้แล้วสามารถกดใช้วาร์ปเนี่ยเพื่อกลับไปตรงเสาได้ทุกคนใช้ได้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้กี่ครั้งซึ่งมันเหมือนกับกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกคนสามารถเล่นแบบเล่นห้าวตีนได้อะผมว่ามันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวสายที่แบบทำให้ทุกคนเล่นแบบเล่นห้าวตีนได้คือปกติสมมติว่าเราจะฉีกขวาฉีกซ้ายหรือว่าฉีกไปที่ถึงเสียงอะเราจะใช้
ให้เวทหรือผ่านหรือว่าตัวมีโมบิลิตี้อย่าใช้แต่อันนี้คือกดวางอันติปุ๊บคุณสามารถฉีกไปเล่นได้เลยอะวาร์ปกลับแบบเข้าพอร์ทัลเวทครับแต่ว่ากดจากที่ไหนก็ได้ในระยะ100เมตรเอเปกอาร์ติแฟกต์อันนี้จะเป็นสีมีดแล้วก็ค่าเงินใหม่ใช่ครับเติมตังเพื่ออันนี้ยังไงล่ะเพื่อล็อกพวกนี้มีอีโมทต่างกันแล้วก็เปลี่ยนเดสบ็อกสวยนะแต่ก็แบบเชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูทีนึงต้องไปดูของคนอื่นอะซึ่งเดี๋ยวทำคลิปสอนเอาเตอร์อีกทีนึงตอนแพทใหม่มาแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปเทสแซดบางคนอาจจะได้เทสโอเคแมปอัปเดตรอบนี้แมปที่อัปเดตจะเป็น Broken Moon Quarantine Zone ไอ้กลางแมปอะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ที่เดียวกันเหรอ Hominate East and West กลายเป็นฮะเดี๋ยวนะฮะ Prominate East and West กลายเป็น Quarantine Zone Prominate หายไป Post-Sessit Arenode Crash Down to the Map ก็คือไอเมืองด้านซ้ายอะหายไปกลายเป็นเมืองนี้เมืองเดียวเอาจริงนะพูดตรงๆแล้วไอเมืองไอแมปนั้นมีปัญหาอย่างนึงก็คือแม่งเหงามากเดี๋ยวต้องดูเลย์เอาท์ใหม่ทั้งหมดเราจะอิงจากอันเก่าไม่ได้เว้ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนเลย์เอาท์ใหม่ให้เกมมันไม่เหงามันจะเป็นเรื่องดีมากไอนี่ยังอยู่นะไอด้านหลังเนี่ยไอชื่อแมปชื่อเมืองกูยังจำไม่ได้เลยไอกังหันนะไอที่มันนั่นแหละนึกออกแหละแต่ดีแล้วที่มันเอาอีกำแพงนี้ออกผมพ่นไม่ชอบเลย breaker wave warp อันนี้โหมันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะอัพเปลี่ยน2 POI แล้วนะอันนี้เคยเป็น backup administration ใช่ขอบแมปกลายเป็นอันนี้แทนซึ่งจะเป็นเหมือนอีกฝั่งหนึ่งของเราเปิดแมปดีกว่าชื่อแมปชื่อโซน backup atmo กับ terraformer อ่ะหายไปเอ้ยไม่ดิ terraformer ยังอยู่ไอพวกทั่วคอนอาจจะหายไป prominate กลายเป็นอีกโซนหนึ่งไม่รู้อันนี้ยังอยู่ไหมไอ backup atmo กลายเป็นคล้ายๆไอ breaker warp นี่คล้ายๆกันเลย layout จะคล้ายๆกัน south prominate เปลี่ยนเนี่ยเลย์เอาท์มันจะคล้ายๆของ Breaker Warp เลยทำไมมันชื่อนั้นวะเดี๋ยวนะทำไมมันดูเหมือนเป็นชื่อใหม่เลยวะตรงนี้ชื่อ Breaker Warp เหรออ๋อมันย้าย Breaker Warp มันย้าย Breaker Warp ไปตรง Backup Atmo มันย้ายอันนี้ไปตรง Backup แล้วตรงนี้อ่ะกลายเป็นลายหายไปเลยงี้เหรอก็ดีนะเพราะมันเป็นแบบเอาจริงมันเป็นโซนที่แบบมันอยู่ขอบแมปเกินไปอ่ะแมปน่าจะเล็กลงอันนี้ spaceport อันนี้โซนใหม่เหรอไอตรงนี้ยังมีอยู่แต่ด้านล่างเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะด้านล่างเนี่ยมันเคยเป็นอ๋อใช่ไอตรงหน้าไหนวะไอ breaker warp เก่าเนี่ยกลายเป็น spaceport แทนโอ้ยงงเหมือนกันเนาะไอตึกรูปแบบนี้ไม่คุ้นเลยฮะไอตึกสามเหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นตึกแบบใหม่คลิปไซด์โอ้ยเปลี่ยนเยอะจังถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อย make sense ที่อยู่ๆแม่งก็มีภูเขาโผล่ขึ้นมาก็เถอะแต่โอเคครับ it's okay prominate หายไปดีละแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซนนี้แทนเป็นเมืองเล็กๆชื่อคลิปไซต์อยู่ใกล้ๆกับไอ้เซสิตไอเลยโซล่าพอร์ตโหเปลี่ยนกี่โซนเนี่ยโซล่าพอร์ตยังอยู่ไอ้ด้านซ้ายนี่ยังอยู่นะแค่มันโดนภูเขาวังแล้วก็เปลี่ยนไอ้เมืองเล็กๆตรงนี้กลายเป็นเมืองที่มีของขึ้นมาหน่อยอันเดอร์พาสก็เปลี่ยนเหรอเวนเดอร์พาสมีตึกเยอะขึ้นดีแถวนี้มันคือไอแมป Broken Moon อ่ะมันมีความแบบน่าเบื่อของแมปก็คือมันมีที่โล่งเยอะแล้วเหมือนระหว่างทางของที่โล่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเฮ้ยกูมีซิปเร็วให้แล้วมึงก็ใช้ซิปเร็วไปดิจะได้เคลื่อนที่ไวๆแล้วระหว่างทางคือไม่มีอะไรเลยเว้ยก่อนนั้นเนี่ยดูดิแถวนี้มันโล่งๆอ่ะแต่พอมีอะไรแบบนี้มันสามารถบวกได้ทุกที่เลยเว้ยก่อนหน้านี้นะสมมติว่าคนจะดันจากด้านซ้ายเนี่ยไปด้านขวามันต้องวิ่งผ่านที่โล่งๆเว้ยซึ่งมันแบบเอาจริงนะมันดันยากอะแต่ตอนนี้มีที่ให้มูฟแบบมี cover ดีโอเค experimental lab อุ้ยเพิ่มโซนด้านขวามาทั้งโซนเลยเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่ลงได้อันนี้คือพื้นที่ระหว่าง2เมืองมันคือพื้นที่ระหว่าง production yard กับ die gush จะมีเมืองโผล่ขึ้นมาเมืองอีกเมืองนึงตรงนี้ มันแสดงว่าโซนนี้จะรวยเชี่ยๆเลยนะ production yard die gush แล้วก็ตรงนี้ผมว่าคนลงตรงนี้เยอะเยอะแน่แพทหน้ามันจะกลายเป็นเมืองนัวตรงเนี้ยสไตสิตก็ลงได้พรมิเนตก็ลงได้โอ้โหฮอตโซนนะฮอตโซนหน้านะของแมปแพทต่อไปอ่ะผมว่าโซนเนี้ยนัวจะกลายเป็นเหมือนแบบ
เมืองใหญ่ที่แม่งเล่นกันแค่ตรงนี้คือสมมติว่าถ้าเป็นเวอร์เอทมันก็จะสู้กันแค่เมืองเมืองอะไรวะไออีสกับเวสอะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะมาสู้กันตรงนี้แทนเอ้ยดีโอเค new rotation เฮ้ยตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ย hazmat tunnel map อันนี้โซนใหม่เลยเหรอตรงไหนวะอันนี้ฮะอันนี้คือ2ที่เหรอ connect quarantine zone and terra farmer quarantine zone terra farmer quarantine zone quarantine zone คือตรงไหนวะไอ้2รูปเนี่ยคือเป็นพื้นที่ใหม่ทั้งคู่ใช่ไหมมันไม่เคยมีพื้นที่แบบนี้มาก่อนนะน่าจะเป็นผมว่าถ้าให้เดานะมันคือตรงนี้กับตรงนี้เว้ยผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้มากกว่ามันบอกว่าเป็นระหว่างเทอร์ราฟอร์เมอร์เนี่ยเทอร์ราฟอร์เมอร์กับสเตซิสเทอร์ราฟอร์เมอร์กับอุ้ยอ๋อด้วยความที่มันเอาพรอมิเนตออกอะด้วยความที่มันเอาพรอมิเนตออกใช่ไหมแสดงว่ามันจะมีโซนให้โรเตทอย่างนี้ต่อแทนมั้งอุ้ยเอ้ยผมว่ามันอาจจะดีขึ้นมั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอเล่นอันนี้เป็นอันนี้คือมันเอาอันนี้คุ้นๆอยู่นึงนะอันนี้คือตรง cultivation มันจะเปลี่ยนเป็นเนี่ย connecting cultivation terraformer quarantine zone คือโหเชี่ยมันเปลี่ยนเยอะขนาดไหนวะเนี่ยเหมือนแบบใหม่เลยอ่ะอันนี้ที่ไหนอีกเนี่ยนี่ไงมันจะมีตรงนี้แทนอันนี้อาจจะเป็นแถวเทอร์ราฟอร์เมอร์มันคือตรงนี้เก่ามันจะมีทางทะลุไปตรงนี้ละเออดีเพราะว่าเอาจริงก่อนหน้านี้แม่งแบบต้องอ้อมตรงนี้อ้อมตรงนี้แล้วถ้าคุณโดนดักตรงเนี้ยแม่งเดินไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยดีแล้วก็อันนี้เป็นแถวเพเปอร์ชัวร์คอน่าจะเป็นแถวนี้ปะคือทำไมรูปเก่ามันเหมือนรูปใหม่เลยวะคือพี่ไม่ควรที่จะทำสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่ตำแหน่งเดิมเว้ยแม่งทำงงชิบหายคือมันบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงคือมันจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะมีรูทะลุแล้วเว้ยแต่มันให้ดูคนละมุมเออโอเคแล้วก็อันนี้ perpetual call and quarantine zone โอเคเอาเป็นว่าแมปเปลี่ยนเยอะมากคือสมมติว่าโชคพอยต์หรือว่าภูเขาอะไรทั้งหลายอ่ะมันเจาะยับเลยเว้ยมันเจาะภูเขาเล่นเต็มไปหมดเลยแมปใหม่อ่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีที่โล่งๆแบบอะไรไม่รู้แล้วอย่างเช่นไอ้ตรงเนี้ยหายไปแค่แมปใหม่ก็ประมาณนั้นต่อไปก็ของใหม่เอเปกอาร์ติแฟกต์นี่น่าจะเป็นค่าเงินใหม่ที่ผมเห็นลีกในกลุ่มแล้วก็ใน Twitter ทั้งหลายก็คือเราต้องมีไอ้โคบอลกาตานี่ก่อนแล้วมันจะมีค่าเงินใหม่ที่จ่ายตังค์เพิ่มเพื่อเปลี่ยนสีมีดของเราให้ดูอลังการขึ้นแล้วก็ได้เดดบล็อกด้วยคือเหมือนแบบจ่าย50ได้สีฟิงฟุ้งฟิงขึ้นจ่ายอีก50มันจะเรืองแสงจ่ายอีก50คุณจะได้อีโมทจ่ายอีก50คุณจะได้เดดบล็อกแม่งดูดตังค์อ่ะแหละแล้วถ้าคุณคอลเลกทุกสีแล้วก็คุณจะได้สีม่วงเพราะงั้นใครชอบสีม่วงก็ทำใจครับสีม่วงคุณแพงสุดหรือถ้าใครเห็นสีม่วงก็คือไอ้หมอนี่มันรวยมากๆ Shade Variant Shade Variant นี่ไงเอ Night Dry หรือว่าหมายถึงอะไรวะอ๋ออันนี้สมมติได้ทุกวาเรียนละกูจะ unlock Night Dry คือแบบหาเงินเก่งแหละเย้ yeah. ต่อมา Outer ก็เราอ่านไปแล้วเนาะเป็นสาย Skirmisher ดูแค่แพ็กเกจได้ส่วน Passive ไม่แน่ใจฮะ Passive ไอ้ Talent ยังไม่โชว์ยิงหลิงลุยโอ้ยคนจีนว่ะโอเคเดี๋ยวรอเล่นจริงอีกทีหนึ่งวันที่7เดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งโอเคครับที่เหลือก็ครบละสำหรับอัปเดตนี้โอเคครับไว้รอดูวันที่7อีกทีนั่งอะไรวะอีกทีหนึ่งนะ